คุณอมรรัตน์ตั้งข้อสังเกตคือเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเราเอาข้อมูลชุดหนึ่งทำเป็นอินโฟกราฟิกแล้วก็นำขึ้นจอคนเห็นอินโฟกราฟิกก็ตกใจร้องอู้ฮูเลยเพราะปรากฏว่าถ้าเอาวันที่14ค่ะถ้าเอาวันที่14ถ้าเอาวันที่14สิงหาค่ะเป็นวันศูนย์กลางของในการที่จะมองอะไรก็แล้วแต่วันที่14ซึ่งเป็นวันที่เขาจะมีการตัดสินชะตากรรมของคุณเศรษฐาจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยก็ปรากฏว่าข้อมูลที่เรานำเสนอเช้าวันนี้ทั้งก่อนหน้า14แล้วก็หลังวันที่14มันเป็นตารางงานของนายกเศรษฐาที่หลายคนเห็นแล้วก็อึ้งทึ่งแล้วก็น่าสงสัยออนทัวร์ออนทัวร์ช่วงออนทัวร์โอ้โหก็แทบไม่ได้อยู่กรุงเทพทำงานทำการอยู่ในทำเนียบเลยแกเดินสายไปต่างจังหวัดเยอะมากเกือบจะทุกวันเกือบจะทั้งเดือนน่ะถ้าถึงสิ้นเดือนก่อนวันที่8ก่อนวันที่14ก่อนวันที่14ก็ไล่ดูอย่างนี้นะ9 10ก็ไปเลยวันพฤหัสที่8สิงหาแกไปภูเก็ตไม่รู้แกมีอะไรกับภูเก็ตแกไปจังเลยไปได้ทุกเดือนเลยก็มีคนวิจารณ์กันเยอะคนวิจารณ์กันวิจารณ์ไงผมไม่กล้าพูดถ้าผมพูดให้ฟังเดี๋ยวผมโดนเตะก็ตั้งข้อสังเกตนะถ้าเอาวันที่14สิงหาวันตัดสินชะตากรรมทางการเมืองของคุณเศรษฐาเป็นตัวตั้งนะก่อนหน้า14โอ้หมายข่าวของแกนี่เยอะมากเริ่มจากวันที่8ก่อนวันพฤหัสที่8เนี่ยแกก็ไปภูเก็ตแกบอกแกไปตรวจราชการอ่ะไปตรวจก็ไปตรวจประจำเสร็จแล้ววันที่9ซึ่งเป็นวันศุกร์เนี่ยแกบอกแกขอลาราชการเอ๊ะเราก็ตั้งข้อสังเกต10 11ลาราชการแต่คราวนี้วันที่9เป็นวันศุกร์เนี่ยใช่ขยับมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์8 9 10 11วันจันทร์12วันจันทร์วันจันทร์เป็นวันหยุดต่อเนื่องใช่ถ้ารวมเอาวันที่9นะที่หยุดคือวันศุกร์ที่แกขอลาราชการเนี่ยแกถ้าเกิดหยุด4วันเลย9 12 4วันคือภูเก็ตตั้งแต่วันที่8คือในแง่ของคุณทำงานเนี่ยมันก็ไอ้เรื่องขาดลามาสายเนี่ยมันได้อยู่แล้วมันไม่ได้ถึงขนาดโอ้จะเป็นจะตายขนาดตายขนาดนั้นมันมีความจำเป็นก็รักกันได้เข้าใจกันได้หลักปกติสงสัยอะไรถ้านายกจะลาจะไปอยู่ภูเก็ตจะออนทัวร์เยอะหน่อยก็งานมันเยอะก็ไปเป็นไรนี่วันพฤหัสที่8ไปภูเก็ตวันศุกร์ที่9ลาราชการ10 11วันหยุด10 11 12เป็นวันหยุดราชการโอเคไปวันที่13คือวันอังคารก็ต้องนี้ประชุมครม.ต้องรีบกลับเข้ากรุงเทพเพราะว่าวันนี้มันมีประชุมพรุ่งนี้ประชุมครม.ตอนเช้ามีประชุมอ่ะค่ะถัดไปก็คือวันที่14แล้วค่ะ okay. วันที่14ก็วันเช้าวันนี้เราก็ทำกราฟิกอินโฟกราฟิกให้เห็นว่าและเมื่อถึงวันที่14และหลังจากนั้นเป็นไงมีคิว15 16 17ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม23คิวชนถึงวันที่31เลยใช่23แล้วเข้าไป31ใช่โอ้โหหลายคนเนี่ยคุณอมรรัตน์คุณอมรรัตน์หรืออมรรัตน์อมรรัตน์ชาวคนละนามสกุลละกันไม่ใช่อมรรัตน์ไม่ที่ลูกอ่ะคนละคนกันไม่ได้ไปเขียนคอมเมนต์เองไม่มีสัญจรทุกวันเอาเวลาไหนทำงานที่ทำเนียบ